ลับมาไทยไฟไกลกังวลครับพี่น้องแฟนมันมวยทั่วประเทศครับแล้วก็อีกหลายประเทศที่สามารถติดตามชมไทยไฟได้นะครับมาดูนักชกจากไอร์แลนด์เจอกับนักชกจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นฝรั่งเศสที่โอ้โหหัวใจไทยล้านเปอร์เซ็นต์ผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีอย่างที่เขาบอกนะครับครับผมก็อยู่ที่บางสะพานประจวบคีรีขันธ์นะครับทางด้านของลีโอปินโตครับผู้น้องเอาล่ะครับมาดูประวัติทางด้านของแอนดูดรอยครับนักชกวัย23ปีครับจากไอร์แลนด์ครับเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก59กิโลกรัมผ่านการชกมวยไทยมา40กว่าไฟแล้วครับในส่วนมุมดำนะครับเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขสายเลือดร่วมโลหิตกันกับลีโอปินโตกับอองตวนปินโตก็คือลีโอปินโตนั่นเองครับนี่ครับคนที่ไหว้ครูมวยอยู่ในขณะนี้นะครับก็ฉายาเขาก็คือไอ้หนูอัจฉริยะนะครับสูง173เซนติเมตรน้ำหนัก59กิโลกรัมชกมาทั้งหมด80ไฟชนะ58แพ้21เสมอเพียง1ครั้งครับรอเหมือนผู้พี่เหมือนกันครับคุณพ่อฮะขึ้นมาถอดมงคลเลยทีเดียวตอนนี้ครับผมแล้วก็คู่นี้ก็แหมบอกไม่ถูกว่าใครน่ารักกว่ากันครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้ให้กับพี่น้องแฟนหมัดมวยในการที่จะร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับพระมหากษัตริย์นักกีฬาครับยังอยู่กับทางด้านของท่านพลเรือโทประพฤติพรอักษรมัดนะครับอยากให้ท่านพลเรือโทประพฤติพรเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไกลกังวลหัวหินเนี่ยกับทางด้านของอ่าวเตยงามสัตหีบเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงครับครับอย่างชมรายการฟังนะครับว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จทรงระบายด้วยพระองค์เองนะครับ ครับจากวังไกลกังวลในปี2509เดินทางข้ามอ่าวนะครับมาที่อำเภอสัตหีบนะครับมาขึ้นนะครับใช้เวลา17ชั่วโมงนะครับโดยทรงด้วยพระองค์เององค์เดียวเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาปักธงนาวิกโยธินนะครับที่บริเวณนะครับที่บริเวณอ่าวเตยงามนะครับหาดเตยงามอ่าวนาวิกโยธินครับผมนะครับจึงเป็นอ่าวประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับวันนี้ฉะนั้นวันที่พวกเราไปชมมวยกันที่สัตหีบในวันที่6เมษายนนะครับก็จะได้พาพวกเรานะครับถ้ามีโอกาสไปดูบริเวณที่พระองค์ท่านทรงปักธงนะครับเหนือก้อนหินครับแล้วก็พระองค์ท่านนี่พวกเราชาวไทยแล้วก็เชื่อว่าคนทั้งโลกเรียกพระองค์ท่านว่าพระมหาสัตว์พระมหากษัตริย์นักกีฬาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับนอกจากนั้นพอในปีพ.ศ. 2510นะครับพระองค์ทรงเป็นแชมป์เรือใบโอเคนะครับประเภทโอเคกับคุณกระหม่อมคุณกระหม่อมท่านทรงด้วยนะครับทรงเป็นแชมป์ทั้งคู่นะครับในปี2510นะครับเรียกว่าแชมป์กีฬานานาชาติเซฟเกมครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นกีฬาซีเกมณปัจจุบันครับนะครับแล้วก็ในวันที่16ธันวาคมของทุกปีก็จะเป็นวันกีฬาแห่งชาติด้วยชาติด้วยครับนี่ก็คือความรู้นะครับก่อนที่พี่น้องแฟนมวยจะไปดูไทยไฟในสนามต่อไปวันอาทิตย์ที่6เมษายนนี้นะครับที่ฐานทัพเรือสัตหีบนะครับขอบคุณทางด้านของท่านพลเรือโทประพฤติพรอักษรมัดเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้เรามาดูที่เวทีนะครับโอ้โหคู่นี้ยกแรกนี่ลีโอโดนไปเยอะเหมือนกันครับมิสเตอร์ปองครับโดนทั้งเถงกว่าลานโดนทั้งจับทุบนะครับก็คู่นี้ก็ถือว่าขึ้นมานักมวยคู่ต่อสู้ของลีโอนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับนี่ดูฮะเป็นมวยครับต้องบอกว่าแอนดรูดรอยเนี่ยเป็นมวยเลยครับครับในรุ่นเล็ก59กิโลกรัมนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับแล้วก็ชกน่ารักเหมือนกันด้วยนะครับคุณสมจิตครับครับก็ชกคล้ายๆกันฮะออกอาวุธเตะมีหมัดเย็บมีหมัดหลอกนะครับเอาละครับเจอของจริงแล้วครับทางด้านของลีโอปินโตครับดูในครับดูสู้ในครับพยายามแทงหน้าขาครับกรรมการเห็นหมัดเสียวครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้กรรมการณรงค์ดันบุญมีครับให้คะแนน3ท่านมีโกมลใบเงินสมยศมงคลเดชและวรศักดิ์พักดีคำต้องบอกว่าเหนื่อยครับวันนี้ฮะมาเมื่อกี้พี่ชายเตะนิ่มไปแล้วครับคราวนี้มาเจอของแข็งจริงๆแล้วลีโอนะฮะเป็นนักมวยยอดเยี่ยมของลุมพินีฮะไต่กันขอบคุณด้านของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและก็บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนด้วยนะครับตามกันต่อครับไทยไฟไกลกังวลครับยกที่2ครับเอาละครับมาดูยกที่2ครับลีโอปิโตจะแก้มวยยังไงครับเพราะว่ายกแรกรู้สึกว่ารับอาวุธไปเยอะเหมือนกันก็เจอศึกหนักครับลีโอวันนี้ฮะ
เพราะว่าแต่ว่าลีโออย่างนี้ปอยั่นเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วลีโอนี่โอ้โหนักมวยนักมวยไทยยอดเยี่ยมของวันที่ลุมพินีเคยได้มาแล้วครับเตะก้านคอเสื้อผ้ายอดเยี่ยมได้มาแล้วนะหลักเหลี่ยมดีมากครับวันนี้เจอของแข็งแล้วโอ้ต้องบอกว่าเป็นผู้โชคที่ลีโอเจอแล้วต้องบอกว่าแหมล้วนหนักใจที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่เจอมาครับคนนี้โอ้ยดูครับเควินดอยออกอาวุธบางอาวุธเป็นทุกอย่างครับมวยตัวนี้ครับเนี่ยครับชกน่ารักทั้งคู่ครับวางแข้งซ้ายสวยด้วยครับโอ้โหธรรมชาตินี่เปิดที่โชครับเลยครับจริงๆรับเยอะไปหรือเปล่าฮะลีโอฮะโดนแข้งโดนขาอ้าววันนี้เหนื่อยครับลีโอฮะโอ้ยถ้าเป็นอันทวนโดนเตะเนี่ยสาวคลิกสาวๆเจ็บแทนนะครับจริงๆแล้วลีโอน่ะน่าจะชิงออกแข้งก่อนฮะจะสวยงามมากเนี่ยครับเป็นฝ่ายตั้งรับตลอดเลยครับโดนเตะตัดล่างแล้วก็หมัดขึ้นบนตลอดครับแอนดูลอยเนี่ยครับหมัด1 2 3แล้วก็เตะขาครับดูฮะมาเป็นชุดเลยครับถ้าเราออกอาวุธก่อนเราจะได้เปรียบนะเพราะเนี่ยเขายืนระยะแข้งพอดีนะโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับแอนดูลอยคนนี้ครับลีโอต้องขยันขึ้นนะครับตอนนี้ครับโอ้ยน้ำกระจายเป็นยังไงเป็นยังไงครับนี่คือเตะปากเลยครับแบบนี้ครับเคยได้รับรางวัลจากเวทีมวยลุมพินีมาแล้วเตะก้านคอครับศิลปะยอดเยี่ยมเป็นยังไงอย่าแผ่วนะครับแอนดูรอยครับเกมกำลังสนุกเลยทีเดียวครับเดินเข้าหาครับแอนดูรอยมัดหนึ่งสองสามครับวางแข้งขวาครับโอ้จังหวะโยกหลบไม่พ้นนะครับเมื่อจะสู้ไม่รับอย่างเดียวครับลีโอครับออกอาวุธดีๆครับไม่รับอย่างเดียวตอนนี้ลีโอไม่ปะทะแล้วนะสังเกตว่าลีโอจะใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าครับคอยเก็บอาวุธคอยโยกหลบฮะนะข้อแข้งซ้ายเมื่อไหร่โดนโอ้ยสวยงามครับโดนศอกขวานะครับแล้วก็ได้คืนด้วยแข้งครับแทงหน้าขาครับกรรมการณรงค์ครับบอกว่าเดี๋ยวแทงไปแทงมาเดี๋ยวฉลับโดนกระจับกล่องดวงใจแข้งซ้ายครับแอนดูรอยลีโอคืนด้วยแข้งซ้ายครับแอนดูรอยนี่พยายามฮุกซ้ายแล้วก็เตะตัดล่างครับโอ้โหแล้วครับพักกันครู่เดียวยกที่3มีสนุกแน่นอนชิกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟใครกังวลครับขอพระคุณคุณดิษฐรวัชโรไทยครับรองเลขาธิการสำนักพระราชวังประธานมูลนิธิศูนย์รักสุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์คุณวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานอำนวยการจัดการแข่งขันไทยไฟใครกังวลและก็คุณนพพรวาทินครับมาดูยกสุดท้ายครับยกที่3คู่นี้เป็นไงครับคุณสมรักครับอ๋อชิงดำเลยครับยกนี้ใครเป็นคนทำได้ดีกันครับขยันเท่านั้นครับออกไปขยันกว่าฮะลีโอครับต้องออกแข้งเยอะนี่ฮะทีกรรมการบอกแล้วว่าใครขยันออกอาวุธคนนั้นชนะฮะเมื่อกี้ตามสายตาผมนี่ได้คนละยกแล้วนะฮะโอ้ยมาจังหวะนี้ใครได้ฮะโอ้มีหมัดนะน่ากลัวเอาอาศัยเป็นลูกประสบการณ์แล้วครับทางด้านของอ้าวแตกแล้วครับลีโอครับเลือดพุ่งอีกแล้วครับแล้วฮะโอ้โหโอ้โหยุ่งแล้วครับโอ้เลือดสาดแล้วครับลีโอครับนี่แหละฮะออกแข้งสวยๆอย่างนี้ผมเชื่อว่ามีโอกาสครับนี่เมื่อกี้โดนอะไรแตกฮะเอ้าทางนู้นก็แตกหรือเปล่าฮะทางนู้นก็น่าจะไม่เลือดกันโอ้เลือดพุ่งเป็นโอ้ยเอาโอ้โหได้แข้งครับได้แข้งแต่ไปโดนหมัดครับลีโอผู้ใช้หมัดดีนะครับแอนดูรอยถ้าเกิดเดินต่อยหมัดนี่โอ้โหต้องบอกว่าลีโอนี่ลำบากแล้วแต่รอจริงจังหวะแบบนี้ลีโอยังไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่ฮะลีโอชอบฮะจังหวะนี้เริ่มจับทางได้แล้วครับลีโอฮะถึงจะแม้มีแพ้แตกก็ได้นะยกนี้ถือว่าดีขึ้นนะครับลีโอออกแข้งได้สวยงามเริ่มมั่นใจครับเริ่มมั่นใจโอ้แต่แอนดูดอยต้องชมเลยนะครับมีลูกขยันด้วยครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจครับโอ้แตกเยอะเหมือนกันนะฮะโอ้โหหน้าหล่อๆนี่นี่ฮะคนไม่หล่อหัวเราะแล้วคนไม่หล่อหัวเราะแล้วจะได้ยับเหมือนเราใช่ไหมเพราะพวกเราโดนมาเยอะเดินเข้าหาก็แอนดูดอยโอ้โหจะว่าไปผมไม่เคยแตกเลยนะโอ้นี่ครับสมาธิดีมากครับลีโอวันนี้ออกแข้งยกที่3นี่แก้สถานการณ์ได้อย่างดีครับนี่ฮะได้กินเหลี่ยมกินทรงนะกินเหลี่ยมครับทรงเอาละครับแม่ลุ้นระทึกครับสำหรับลีโอสนุกนะคู่นี้นะพี่ป๋องนะครับถือว่าออกอาวุธได้สนุกคู่สีคู่ขี้ครับ
ผมจะว่าครั้งนี้อีกครั้งนึงครับเป็นครั้งแรกของปี2014นะครับสำหรับไทยไฟเชื่อว่าแฟนมวยของไทยไฟนี่รอดูและรอติดตามตลอดเวลานะครับดูภาพช้าๆครับจังหวะที่แอนดูดรอยเนี่ยเดินต่อยหมัดแล้วก็สับศอกนี่ครับศอกเมื่อสักครู่ครับทีเดียวรู้เรื่องเลยครับโอ้โหใครบอกว่าฝรั่งต่างชาตินี่ศอกไม่คมครับแอนดูดรอยถือว่าทำผลงานได้ดีครับแต่ว่าเนื้ออื่นใดครับไปดูการตัดสินของกรรมการครับเนี่ยครับเชียร์กันสุดริมนะครับวันนี้แน่นจริงๆครับวันนี้ต้องบอกว่าอย่างนั้นครับไทยไฟสนามแรกยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินครับเรียนเชิญครับคุณแมทธิวครับ And the winner is Ireland Andrew Doyle นี่แล้วครับทางด้านของแอนดูดรอยครับอย่างที่เรียนไปว่าเขามีลูกความพยายามแล้วก็มีลูกขยันครับมือให้กับลีโอปินโตด้วยแล้วก็หลักเหลี่ยมเนี่ยอย่างที่กรรมการดร.แสวงบอกนะครับรวมไปถึงกรรมการก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไม่ค่อยให้เรื่องของไอ้พวกหลักเหลี่ยมมวยไทยเนี่ยไม่ค่อยมีความขยันนี่ต้องยกให้เขาจริงๆต้องขยันออกอาวุธด้วยนะครับขยันออกอาวุธครับก็แม่ยอดเยี่ยมครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณชาวหัวหินทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมดูมวยและทำให้บรรยากาศ